โปรเจกต์ใหม่ของ Introduction กับงาน Introduction Line Up 20 and 24คุณกฤตการเทศนา Project Manager ของ Introduction จัดงานเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของ Introduction ภายใต้ชื่องาน Introduction Lineup 20 and 24ด้วยสโลแกน Let's change the game together The Introduction คือโปรเจกต์ Production House ที่ต้องการจะสร้างเซอร์วิสที่แตกต่างโดยการเพิ่มบริการ Influencer Management ที่มี Talent Influencer ทั้งในสังกัดและ Partner ควบคู่กันกับการบริการวิดีโอ Production ที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมพร้อมให้บริการ Event Campaign ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการโปรโมทแบรนด์โดย Talent Influencer และ Production Service ที่จะให้บริการงานผลิตวิดีโอออนไลน์ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในสายงานคอนเทนต์ออนไลน์กว่า10ปีก็เป็น Line Up Production ของ Introduction นะคะซึ่ง Introduction ของเราเนี่ยก็คือเป็น Production House ที่มี Talent Influencer นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เล็กๆที่เกิดขึ้นที่มีการผสานรวมกันระหว่าง Production House แล้วก็ Talent Influencer ก็หลังจากนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงาน Original Content Music นะคะ Event Campaign แล้วก็การผลิตวิดีโอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาซีรีส์หนังสั้นหรือว่าสเกลอินฟลูเอนเซอร์ยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูดักชั่นเป็นชื่อใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะก็สำหรับความพิเศษที่จะได้เห็นกับอินฟลูดักชั่นนะคะแน่นอนว่า4ไลน์อัพที่เราได้พูดไปพอใจเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือข้อแรกคือเรามีความเป็นครีเอเตอร์เราผลิตได้ด้วยเราได้ทั้งพรีโปรดักชั่นโปรดักชั่นและโพสต์โปรดักชั่นสิ่งแรกก็คือเป็นซีรีส์ออริจินอลคอนเทนต์เลยก็คือคนเขียนบทคนพัฒนาบทคนเฟ้นหาเนี่ยก็เป็นทีมเราแล้วการถ่ายทำก็เป็นทีมเรา VDP พ่วงกับนะคะสตาร์แล้วก็พันธุ์ในอื่นๆแล้วก็โพสต์โปรดักชั่นซีรีส์จะมี2เรื่องอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องแรกก็จะคือlove management อาจจะยังเป็น working title อยู่นะคะแต่ว่าจะมีความแบบอบอุ่นหัวใจจะเป็น comedy romantic comedy นะคะส่วนเรื่องที่2อ่ะอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะมีความเป็นล้านนาภาคเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งภาพปัจจุบันภาพ period หรืออะไรในเชิงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะเรามีการ research นะคะเราได้มีการเฟ้นหานะcasting น้องๆแล้วซึ่งอย่างที่พลอยบอกว่าจุดเด่นของเราคือพอเราเฟ้นหาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับและ develop บทให้เข้ากับคาแรคเตอร์ได้เหมือนกันนะคะแล้วข้อที่2คือเรื่องของ music ข้อที่2 music ก็คือเป็นการต่อยอดศักยภาพของ influencer แล้วก็ต่อยอดทักษะของเราเองนี่แหละที่ว่าเราเคยทำ music video ทำเพลงแล้วก็เหมือนที่มีคุณครูร้องเพลงหรือว่าการ rearrange เพลงใหม่ก็จะเป็น partner ของเราส่วนที่3คือแคมเปญเดี๋ยวพลอยจะช่วยส่งเสียงช่วยเนาะที่3คือ event campaign คือเรามองว่าเราในเมื่อเรามี influencer talent แล้วเนี่ยน้องๆสามารถมีแคมเปญของเขาต่างหากได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเช่นเป็นกลุ่มนึงในการช่วยกันโปรโมทในขณะเดียวกันก็จะใช้โปรดักชั่นของเราในการเข้าไปช่วยโปรโมทนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในส่วนของการทำเป็นพร็อพหรือว่าเป็นการตัดแต่งตกแต่งอะไรได้ส่วนที่4ก็คือเราไม่ทิ้งแน่นอนคือวิดีโอ requirement ตามลูกค้านะคะอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเราจะมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสเกลของอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราโตมากับโปรดักชั่นเฮาส์นะคะ4ประการ original content series 2เพลง3 event campaign และ4ก็คือการทำวิดีโอตามความต้องการของลูกค้าความคาดหวังจริงๆพลอยคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราจะผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวของแบรนด์เองตัวของสปอนเซอร์หรือว่าแม้แต่กระทั่งน้องๆอินฟลูเอนเซอร์หรือทาเลนต์อ่ะคือเรามองว่าอย่างที่พลอยบอกว่ามันแปลกนิดนึงที่โปรดักชั่นเฮาส์มีไลน์อัพนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกให้ทุกคนว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่พรีโพโพสเราครีเอเตอร์ได้คุณมาคุยกับเราเถอะนะเรามีหลายๆอย่างที่อยากจะเรียกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อผลิตสิ่งใหม่เนาะก็อย่างที่บอกในนั้นว่าถ้าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมีการพัฒนาต่อเนื่องเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าทุกคนในที่นี้คือคนที่ช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคื
โปรดักชันและอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์ผนวกร่วมกันและสร้างผลงานด้วยกันก็สุดท้ายอยากจะขอฝากอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้คืออินฟลูดักชันไม่ยากเลยมันคือโปรดักชันเฮาส์บวกกับทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์แมเนจเมนต์ถ้านึกถึงเซอร์วิสที่เป็นโปรดักชันเฮาส์และมีอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์ประกบคู่อยากให้นึกถึงอินฟลูดักชันนะคะยังไงเข้ามาพูดคุยหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะเกิดขึ้นและร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืม